คุณนายคะใจเย็นๆค่ะสวัสดีอีกครั้งครับทำไมเกือบจะยกมือเกือบจะยกมือไหว้ซ้ำอีกครั้งอย่าว่ากันอย่าว่ากันกลับมากลับมากลับสู่สาระกลับมากลับสู่สาระอันนี้เป็นเด็กหลัง8โมงค่ะถามกันเข้ามาเยอะเรื่องพักร้อนถามกันเข้ามาเยอะดูเหมือนหมาแก่เนี่ยสมาธิไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวนี่ไงเป็นอะไรไปแล้วก็เลยเนี่ยแหละเข้าใจยังไงก็อย่างนั้นละกันนะคะไม่ต้องถามอะไรกันเยอะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตามนี้แหละค่ะครับง่ายๆสั้นๆนะเข้าใจอย่างไรก็อย่างนั้นแหละเช้าวันนี้มีหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับค่ะเป็นฉบับระดับนำของประเทศใช่แล้วพาดหัวข่าวที่ทำให้ผมเชื่อว่าจะกลายเป็นประเด็นร้อนทั้งวันจะกลายเป็นพาดหัวข่าวที่ถูกหยิบฉวยไปถามไถ่ร้อนทั้งทำเนียบยันกระทรวงกลาโหมถูกต้องหนังสือพิมพ์สื่อฉบับนั้นก็คือหนังสือพิมพ์ Daily News สีบานเย็นเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวดังนี้ครับบิ๊กตู่ควบกลาโหมแผนรับมือบิ๊กป้อมไขก๊อกอนุพงษ์รองนายกคุมความมั่นคงแต่ว่าไม่ทราบบิ๊กป้อมจะบ๊ายบายแล้วหรอคะสังเกตดูไหมครับว่าจะเป็นสื่อสำนักเดียวที่คือฉบับเดียวอ่ะที่พาดหัวข่าวเล่นข่าวนี้อย่างใหญ่โตเป็นหัวไม้หน้าหนึ่งตัวโตๆข่าวลีดเลยถ้าพูดง่ายๆแล้วผมพูดเชื่อว่าพาดหัวข่าวของเดนิลเช้าวันนี้จะถูกหยิบฉวยเป็นประเด็นร้อนที่ไปถามทั้งนายกแล้วก็ถามลุงป้อมไม่ได้นะลุงป้อมไปสิงคโปร์เอาลุงป้อมไปสิงคโปร์มีประชุมที่สิงคโปร์เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมใช่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนใช่ค่ะดังนั้นก็ไปตื้อนายกแล้วกันทุกสายมุ่งสู่ลุงตู่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็อาจจะไปถึงผบ.เหล่าทัพต่างๆด้วยผมว่าไปประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เป็นฉบับเดียวที่หยิบประเด็นนี้มาเล่นซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าใจนะกันนะใช่ค่ะจบรอดูรอดูข่าวก็ต้องรอติดตามแหละมันก็ซุบซิบกันมาตลอดเสาร์อาทิตย์เรื่องจะไขก็ไขก็แต่ก็ไม่ยืนยันบิ๊กตู่ควบกลาโหมแผนรับมือบิ๊กป้อมไขก็อนุพงษ์รองนายกคุมความมั่นคงรับทราบกันตามนี้ก็แล้วกันไปกันอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันค่ะเรื่องนี้เรานำเสนอ2วันซ้อนใช่สัปดาห์ที่แล้วศุกร์ค่ะวันนี้วันจันทร์วันนี้จะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนวันนี้วันจันทร์ค่ะขออีกวันเถอะครับแล้วจบเลยจบแน่นอนวันนี้เรานำเสนอเสร็จเราจะปิดข่าวนี้จบข่าวนี้เลยค่ะคือเรื่องของเรื่องอย่างที่กราบเรียนอยู่ๆมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ถูกแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียสนั่นวันไหวผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็ได้รับข้อมูลชุดนี้เราก็ได้รับข้อมูลชุดนี้ใช่ค่ะคุณดนัยก็เป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ที่ได้รับด้วยนะคะ เอาขึ้นพาดหัวว่าข้อมูลชุดนี้เริ่มด้วยข้อความดังต่อไปนี้นะครับเริ่มด้วยข้อความดังต่อไปนี้นะครับแฉ NED NationalEndowment for Democracy กองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือ CIA ภาคพลเรือนเพื่อภารกิจแทรกแซงการเมืองและสังคมในไทยเพื่อการควบคุมจัดการผลประโยชน์ต่างๆในประเทศของเราแล้วก็ย่อหน้าที่2ของข้อมูลชุดนี้นะฮะนั่นก็คือย่อหน้าแรกย่อหน้าที่2ก็คือโดยให้การสนับสนุนนักการเมืองและกลุ่มมวลชนรวมทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการออกมาดำเนินการเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆทั้งการเมืองการเมืองและระบอบการปกครองของไทยอาทิสนับสนุนกลุ่มคนสีแดงออกมาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงที่คนไทยเคารพรักต่อต้านรัฐบาลแบ่งประชาชนเป็นฝักเป็นฝ่ายด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นองค์กร NGO คอยซิ่มให้คนในชาติเกิดความแตกแยกทำให้คนไทยเกิดความสับสนจนเกิดความแตกสามัคคีของชนชาติเพื่อให้ชาติไทยอ่อนแอแล้วค่อยเข้าครอบครองปกครองอย่างง่ายดายข้อความดังต่อไปนี้อยู่ในย่อหน้าที่3ของข้อมูลชุดนี้งบประมาณปี2017ที่ทุ่มใช้บ่อนทำลายความมั่นคงในไทยมีดังนี้แล้วก็มีหน่วยงานนะคะ 1. Center for International Private Enterprise นะคะหรือ CIPE ศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติโดยทำงานร่วมกับ Thai Institute of Directors หรือ IOD หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน World Bank จำนวนเงินที่
ที่ได้รับ 257,361 เหรียญสหรัฐครับข้อความย่อหน้าถัดไปเราไม่อยากจะอ่านเพราะว่าพาดพิงหลายต่อหลายคนหน่วยงานต่างๆนั่นแหละหลายต่อหลายหน่วยงานมากมายแก่กองทีเดียวค่ะเราก็สงสัยว่าข้อมูลนี้มันมาอย่างไรเราพบแล้วว่าที่จริงไอ้หน่วยงาน NED มันมีอยู่จริงนะค่ะหน่วยงาน NED มันมีอยู่จริง National Endowment for Democracy มันมีอยู่จริงค่ะมันก็เป็นหน่วยงานหรือเป็นกองทุนที่เป็นทางการเปิดเผยตัวตนไม่ได้ปกปิดไม่ได้อยู่ใต้ดินอยู่บนดิน ในเว็บไซต์ของ NED National Endowment for Democracy เขาก็จะประกาศเลยในแต่ละปีว่าเขาให้ทุนเขาให้ทุนกับองค์กรกับหน่วยงานไหนในภารกิจอะไรใช่ค่ะไปทำภารกิจอะไรไม่ได้ปกปิดไม่ใช่ข้อมูลลับแต่ว่าเราไปเทียบเคียงกับข้อมูลที่จริงๆของ NED ในเว็บไซต์เราก็พบว่าข้อมูลชุดนี้ก็หยิบฉวยจากเว็บของ NED มาแปลหน่วยงานที่รับทุนไม่ใช่แค่แปลมีการแปลงด้วยใส่ข้อมูลเพิ่มเติมทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนั่นแหละค่ะอย่างข้อที่หนึ่งชัดเจนเลยทีนี้เมื่อไปพาดพิงองค์กรที่มีชื่อย่อๆเป็นภาษาอังกฤษว่า IODหรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เขาแปลและเขาแปลงเนี่ยเขาไปแปลงสารว่า CIA ภาคพลเรือนของรัฐบาลสหรัฐที่ชื่อย่อๆว่า NED ได้ให้ทุนองค์กรที่มีชื่อย่อว่า CIPE แล้ว CIPE ก็เอาทุนที่ได้รับจาก NED มาซัพพอร์ตองค์กรในประเทศไทยที่มีชื่อย่อว่า IOD ในการทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นการบ่อนทำลายประเทศไทยดังนั้นเราจะไปกันที่กรรมการผู้อำนวยการสถาบันหรือสมาคมฮะสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดร.บัณฑิตนิถวรเรียนนิดนึงดร.บัณฑิตนิถวรเป็นอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาตินะใช่ค่ะในเวลาต่อมาได้ลาออกแล้วก็มาทำงานในเชิงสังคมนะครับและปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ที่ถูกพาดพิงค่ะไปกันที่ดร.บัณฑิตนิถวรนะคะสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตค่ะสวัสดีครับดร.บัณฑิตครับคุณอมรรัตน์ครับคุณดนัยครับสวัสดีครับครับแปลกใจและตกใจไหมครับที่ถูกพาดพิงนะฮะที่มีข่าวนี้ออกมานะครับครับจำได้ไหมครับเมื่อตอนสุนทรีแล้วที่มีการรายงานข่าวข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความคาดเคลื่อนเยอะมากเลยครับครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับพยายามที่จะโจมตีนะครับแล้วก็ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ทางสถาบันทำอยู่เนี่ยมันผิดไปมากเลยครับเราก็ได้ทำการแถลงแค่ว่าพยายามที่จะชี้แจงข่าวนี้ออกไปตั้งแต่วันศุกร์เหมือนกันนะครับครับแล้วก็เท่าที่ตามมานี่ก็ยังไม่มีการนำข้อมูลที่เราชี้แจงเนี่ยไปเผยแพร่มากเท่าที่ควรครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาในรายการเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องขอขอบคุณมากที่ให้โอกาสนะครับถ้าฉะนั้นอย่างแรกก็อยากจะให้ที่จะชี้แจงให้ฟังนะครับก็คือในประเด็นแรกที่ระบุว่าทาง IOD ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก SIPE หรือไซม์เนี่ยคิดว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในการทำทางพันธกิจของ IOD เนี่ยเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินจากองค์กรไซม์อันนี้ก็คืออันแรกที่ต้องเข้าใจนะครับค่ะอันนี้ไปประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเราดูในรายงานของ NED เนี่ยเขาเขียนชัดเลยว่าที่โครงการที่ไซซัพพอร์ตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือโครงการ CIC ก็คือ Collective Action Coalition Against Corruption นะครับครับอันนี้มันเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่าง8สถาบันของภาคธุรกิจไทยที่เป็นสถาบันหลักเลยหอการค้าไทยหอการค้าระหว่างประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมธุรกิจตลาดทุนไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ทางสถาบันไอโอดีอันนี้คืองานที่8องค์กรหลักทำด้วยกันเพื่อที่ให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตงานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเศรษฐกิจของเราเป็นความพยายามที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาCorruption ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับและที่ผ่านมาโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาคธุรกิจในประเทศไทยเองแล้วก็จาก
จากภาคหน่วยงานในต่างประเทศนะครับเป็นบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าโครงการนี้ทำอะไรนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจเนี่ยมีนโยบายแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและถ้าเผื่อบริษัทนั้นสามารถที่จะมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเนี่ยก็จะได้การรับรองจากคณะกรรมการหรือจากหน่วยงานเขาที่ทำงานทางด้าน CAC ซึ่งปัจจุบันก็มีบริษัทก็มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำธุรกิจสะอาดไม่จ่ายสินบนไม่รับสินบนเนี่ยกับโครงการ CAC เนี่ยประมาณ883บริษัทซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยงั้นถ้าว่าเราจะดูเนี่ยโครงการที่ทำเนี่ยเป็นโครงการที่เพื่อประโยชน์ของประเทศทั้งนั้นเลยในการแก้ไขปัญหาและรูปแบบที่เราทำอยู่ขณะนี้เนี่ยทางองค์กรหลายองค์กรก็เอาเป็นตัวอย่างที่จะไปทำต่อในต่างประเทศก็อยากจะเรียนว่าทุนสนับสนุนที่เอามาใช้ของหลายๆแห่งเนี่ยก็เอามาช่วยในโครงการนี้แต่นี้อยากจะเรียนให้ทราบถึงพูดถึงตัวโครงการ CAC ว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจากที่ไหนบ้างเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณแดนไนกับคุณอมรรัตน์จะเข้าไปดูในตัวรายงานของทางสมาคม IIDA เนี่ยก็คงจะทราบว่าเงินโครงการ CAC เนี่ยมีเงินที่รับสนับสนุนจากหลายองค์กรด้วยกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในต่างประเทศนอกจากไซฟ์ก็จะมี UK Prosperity Fund จากอังกฤษนะครับในประเทศไทยก็จะมีหลายมูลนิธิที่ให้อยู่แล้วก็ในกรณีของบริษัทธุรกิจไทยเองก็ให้เงินสนับสนุนในเรื่องของโครงการที่ทำเนี่ยเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อที่จะลดข้อจำกัดต่างๆในการทำธุรกิจแต่นี่แต่ที่ค่อนข้างจะน่าเสียใจคือว่าในการเขียนข้อมูลที่ส่งมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่เนี่ยดูเหมือนว่าพยายามจะสร้างความเข้าใจให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าหน่วยงานที่ถูกระบุชื่อต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้บ่อนทำลายความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเลยเรียกว่าอย่างยิ่งที่พาดพิงมาถึงกับโครงการ CAC ที่เราทำร่วมกับภาคธุรกิจอยู่แล้วก็กับทาง IOD เองผมในฐานะที่เป็นกรรมการผู้อำนวยการของ IOD เนี่ยก็ยืนยันได้เลยว่าการทำงานของโครงการ CAC เนี่ยเป็นการทำงานอย่างมีสาผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะผลต่อการตัดสินใจของเราได้นะครับครับซึ่งก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เวลาใช้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากคุณนายก็พูดเองมันสุกตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยครับว่าข้อมูลที่แชร์กันเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขียนขึ้นมาโดยคนใครคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับค่ะแล้วก็ส่งลาไปต่างๆกันเราก็ต้องมาตั้งเช็คว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ขนาดไหนครับเพราะว่ามันสามารถที่จะพาดพิงต่อขอให้เกิดความเสียหายได้ก็เลยถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องออกมาอธิบายเข้ารายการเพื่อจะชี้แจงข้อมูลต่างๆให้ทราบครับครับดร.บัณฑิตครับผมขอไล่เรียงประเด็นพื้นฐานสักนิดหนึ่งIOD ชื่อเป็นทางการก็คือสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยถูกต้องนะครับถูกต้องครับอย่างที่สองก็คือว่าตั้งโดยใครตั้งโดยกลุ่มไหนครับสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นมาโดยคือเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับจากความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเช่นทางตลาดหลักทรัพย์ทางกลต.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมูลนิธิพัฒนาตลาดทุนอันนี้เพื่อจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจไทยในแง่ของการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีหรือมีการกำกับราชการที่ดีงั้นบทบาทของ IOD เนี่ยก็คือการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลการที่ดีในประเทศไทยซึ่งเราเนี่ยจะทำหลายโครงการด้วยกันนะครับหลายเรื่องด้วยกันโอเคครับครับก็ตั้งหลังวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะนะฮะหลังปี40ตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์กลต.แบงก์ชาติอะไรต่อมีอะไรภารกิจหลักของ IOD ก็คือรณรงค์การเพื่อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจถูกต้องไหมฮะใช่ครับโดยเฉพาะธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องนะฮะทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ครับก็คือภาคธุรกิจไทยทั้งหมดครับรณรงค์ส่งเสริมการการสร้างธรรมาภิบาลในกลุ่มธุรกิจเอกชนนะฮะ
เอาให้ตรงประเด็นก็คือว่าทาง IOD มีโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานที่ชื่อ CIPE สหรัฐบ้างหรือไม่ครับทวนอีกครั้งครับมีไหมฮะ CIPE สหรัฐนะฮะก็คงถ้าเราดูในรายงานของทาง NED เนี่ยเขาเขียนว่าไซป์หรือ SIPE เนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้ทุนสนับสนุนนะครับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครับแต่อันนี้ไม่เป็นโครงการที่ทำร่วมกันของ8สมาคมนะครับซึ่ง IOD ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของ8สมาคมนี้และเราก็รับพันธกิจที่จะเป็นเลขานุการของโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทำร่วมกันทำมาร่วมกันมาตั้งแต่เข้าใจว่าประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับและเงินที่เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ก็มาจากหลายแห่งด้วยกันครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องการที่จะให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตเข้าใจทีนี้ย้ำอีกทีนะฮะว่า IOD มีโครงการที่ทำร่วมกับ CIPE ไหมหรือไม่ครับก็คือถ้าเผื่อจะร่วมก็ผ่านโครงการ CCAC เนี่ยครับอ๋อครับแต่ว่าก็จะเป็นโครงการที่ว่ากันด้วยเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนนะครับประมาณนั้นนะครับอือหือเอ๊ะปัจจุบันนี้คณะกรรมการของ IOD นี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับเห็นหลายคนก็ขยับไปเป็นรัฐมนตรีกันเป็นแถวที่จริงทางสมาคมก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการอยู่ตลอดเวลาตามวาระนะครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตามวาระที่ครบกำหนดครับเอาละครับตอนนี้ใครเป็นประธานฮะตอนปัจจุบันนี่คุณประสานเชื่อพาณิชย์ครับมาจากไหนครับผมไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะคุณจริงๆถ้าเราอยู่ในภาคเอกชนก็คงจะรู้จักท่านดีว่าท่านก็เคยเป็นประธานของบริษัท PMUC มาก่อนเป็นประธานสมาคมทางด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยอ๋อ PwC อ๋อมาจาก PricewaterhouseCooper เหรอฮะครับอ๋อโอเคนึกออกแล้วคุณประสานเชื้อพันธุ์นิดจาก PricewaterhouseCooper เอาละครับพอแกะออกไหมครับว่าที่มาของข้อมูลชุดนี้ที่เกิดจากการแปลแล้วก็แปลงนะครับมันมาจากไหนแล้วก็มีธงเพื่อนำไปสู่อะไรพอทราบไหมฮะคือเท่าที่สังเกตเนี่ยวิธีการเขียนนะคือตั้งแต่จั่วหัวเลยเนี่ยคุณนายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข่าวอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นได้เลยว่าวิธีการเขียนเนี่ยเป็นวิธีการที่จะพยายามจะโจมตีนะครับเริ่มจากคำว่าแฉอันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูในเอกสารของ NED ที่เขาเอามาอ้างเนี่ยไม่ได้พูดถึงสถาบัน IOD เลยนะครับพูดแต่โครงการ CIC ค่ะนะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาพยายามที่จะโยงกันงั้นในกรณีนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยที่มันออกมาค่ะการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ต่อก็คงจะต้องระมัดระวังว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงค่ะผมก็เลยหวังว่าถ้าเผื่อมีกรณีของมีการข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อยก็สามารถจะมีการเช็คกันได้ค่ะว่าเป็นร่วมเป็นที่มายังไงส่วนว่าใครเป็นคนเขียนนี่คงจะตอบไม่ได้นะครับแล้วคุณนายตอบได้ผมตอบไม่ได้เอาโอเคขอบพระคุณมากครับดร.บัณฑิตครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับดร.บัณฑิตนิถาวรนะคะกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ย้ำ IOD นะคะก็อย่างที่กราบเรียนนะครับในข้อมูลที่แชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียไปพาดพิงว่าCIA ภาคพลเรือนของรัฐบาลสหรัฐให้ทุนสนับสนุนเพื่อการแทรกแซงบ่อนทำลายประเทศไทยหลายโครงการหลายผ่านหลายหน่วยงานทีเดียวหน่วยงานหนึ่งที่ CIA ภาคพลเรือนของสหรัฐก็ให้ทุนก็คือหน่วยงานที่มีชื่อย่อๆว่า CIPE Center of International Private Enterprise แล้วในข้อมูลชุดนั้นที่ส่งต่อๆกันในโซเชียลมีเดียก็ระบุว่า CIPEได้ทำงานร่วมกับสถาบันหรือสมาคมในประเทศไทยที่มีชื่อย่อว่า IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการมันก็ยุ่งทำให้เราสงสัยว่า NED คือใคร CIPE คืออะไรและที่สำคัญที่สุดคือ IOD มาเกี่ยวมาอะไรตรงนั้นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นใครมาจากไหน
เราก็เข้าไปเช็คข้อมูลก็พบว่าคณะกรรมการของ IOD ของสมาคมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะค่ะมีชื่อดร.ไพลินชูโชติถาวรปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีชื่อวิศักดิ์โคสุรัตน์ใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวณปัจจุบันถูกไหมถูกต้องค่ะมีชื่อคุณผู้ชนีธาระวณิชอะไรเนี่ยจากกระทรวงพาณิชย์ท่านนาธนาวณิชอะไรเนี่ย คุณผู้ชนีเป็นอดีตอธิบดีกรมการประกันภัยในอดีตก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นบิ๊กเนมที่มีผลงานซึ่งทุกคนเชื่อว่าไม่น่าจะไปอยู่ในกลุ่มหรือไปรับทุนที่จะมาหวั่นทำลายประเทศไทยอย่างแน่นอนเราก็เลยงงๆไงค่ะแต่อันนี้ก็ทำให้เราได้เคลียร์แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปดูข้อมูลใน NED ที่เขามีการประกาศก็จริงๆเขาก็มีการเผยแพร่เหมือนกันกับหน่วยงานต่างๆองค์กรในประเทศไทยที่รับแกรนต์หรือรับเงินน่ะในปี2017จริงๆคือมีคนเปรียบเทียบอ้อในคณะกรรมการมีชื่อกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์จรัญพรโชติกาเสถียรอดีตดีบินไทยปีดีดาวฉายโอ้โหบิ๊กเนมทั้งนั้นบุคคลเหล่านี้จะไปร่วมมือเป็นมือเป็นไม้ของ CA ภาคพลเรือนสหรัฐได้อย่างไรหรือไปรับทุนที่มาโค่นล้มอะไรประเทศไทยไม่และหลายคนในกรรมการของ IOD วันนี้ก็รับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนคุณวิศักดิ์โคสุรัตน์แล้วก็คุณดร.เพลินชูโชติถาวรใช่ค่ะผมก็เลยงงๆไงเพราะฉะนั้น มีคนเปรียบเทียบอย่างนี้พอไปดูในเว็บไซต์ของ NED จริงๆเนี่ยสถานะมันคล้ายๆกับกองทุนสสส.นี่แหละใช่ในการที่จะให้ทุนสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ละคนก็จะต้องมีการบอกเป้าหมายหรือภารกิจของตัวเองอย่างกรณีนี้ก็เป็นการเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาก็มีการรวมกันเป็นองค์กรในการที่จะสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งเลยงงๆหน่อยเอานะก็เคลียร์กันไปนะรับมาทุกข้อมูลแต่อย่าไปฟังมาทุกข้อมูลขย่าขวดบ่อยๆขย่าขวดเยอะๆขย่าขวดตลอดเวลาให้มันคุ้งๆให้ขี้สงสัยไว้เยอะๆเราฝากโลกโซเชียลได้ไหมไปแกะรอยซิว่าต้นตอฝีมือไอ้ข่าวนี้มาจากไหนเผื่อเขาจะหาได้เราอาจจะไร้ความสามารถต้องอาศัยมือโซเชียลนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ